ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการห้องสมุดหลังไมค์นะคะกลับมาเจอกันอีกครั้งค่ะรายการห้องสมุดหลังไมค์เป็นรายการเรื่องเล่านำเรื่องราวจากหนังสือดีๆที่น่าอ่านมาเล่าสู่กันฟังวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะบ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงโดยประมาณกับดิฉันรัศมีมณีนินนะคะและก็สำหรับวันนี้ก็จะเป็นตอนที่สองของพม่าเสียเมืองบทประพันธ์ของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชค่ะเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปนะคะคุณผู้ฟังโดยเฉพาะนักอ่านทั้งหลายว่างานเขียนของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชนั้นอร่อยเหลือเกินเป็นคนที่สามารถจะปรุงความรู้และความบันเทิงให้เข้ากันได้แบบกลมกล่อมอ่านแล้วไม่มีเบื่อแม้กระทั่งเรื่องยากที่อาจจะดูน่าเบื่อแต่หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์เขียนแล้วก็สนุกไปได้ทุกทีพม่าเสียเมืองเป็นเรื่องราวบันทึกทางประวัติศาสตร์ในช่วงที่พม่าตกเป็นอาณานิคมพูดง่ายๆว่าเสียเมืองให้กับฝรั่งซึ่งหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชได้กล่าวไว้ในคำนำผู้เขียนในการพิมพ์ครั้งแรกเมื่อปี2510ว่าเรื่องนี้ท่านเขียนขึ้นจากบันทึกของชาวอังกฤษที่ได้รู้ได้เห็นเหตุการณ์ในสมัยนั้นคือรวบรวมมาจากหนังสือหลายเล่มที่มีรายละเอียดเกี่ยวกับขนบธรรมเนียมประเพณีและราชการในกรุงอังวะหรือว่าอินวาคนไทยเรียกอังวะนะคะบางส่วนก็ได้มาจากจดหมายเหตุของคณะทูตอังกฤษที่เดินทางไปพม่าในราชการของพระเจ้ามินดุงรวมไปถึงหนังสืออื่นๆที่ฝรั่งแต่งเอาไว้เกี่ยวกับเรื่องเมืองพม่าเพราะฉะนั้นจึงเป็นธรรมดานะคะที่หนังสือเล่มนี้อาจจะเอ็นเอียงไปทางฝรั่งบ้างคือการเขียนหนังสือก็ขึ้นอยู่กับมุมมองว่ามองจากมุมไหนหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ก็ชี้แจงเอาไว้นะคะว่าแหล่งข้อมูลเนี่ยมาจากของฝรั่งเสียเป็นส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นโดยสายตามุมมองที่มองไปทางพม่าในตอนนั้นก็อาจจะมีอคติเอ็นเอียงอยู่บ้างอันนี้ต้องชี้แจงเอาไว้ก่อนนะคะเพื่อที่ว่าเวลาที่เราฟังก็อาจจะต้องแยกแยะระหว่างข้อเท็จจริงแล้วก็อาจจะต้องใช้วิจารณญาณว่าจะสามารถมองจากมุมอื่นได้หรือไม่แต่ไม่ว่าจะอย่างไรนะคะหนังสือเล่มนี้ก็น่าจะเป็นแรงบันดาลใจหรือว่าเป็นการจุดประกายทำให้คนไทยได้รู้จักพม่าดีขึ้นแล้วก็รู้สึกอยากจะเรียนรู้อยากจะรู้จักประเทศนี้ให้มากยิ่งขึ้นในฐานะบ้านใกล้เรือนเคียงมีชายแดนติดต่อกันต้องยืดยาวนะคะมีความเกี่ยวข้องกันทั้งบวกและลบแต่คนไทยกลับรู้จักน้อยเหลือเกินเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆแม้ว่าประเทศนั้นจะอยู่ไกลกว่าพม่าอาหารพม่ามีอะไรบ้างบางทีเรายังตอบไม่ค่อยได้เลยนะคะแต่ถ้าถามว่าอาหารญี่ปุ่นมีอะไรโอ้โหอันนี้ได้เป็นชุดเลยและที่สำคัญตอนนี้พม่ากำลังมีบทบาทในประชาคมโลกประชาคมอาเซียนมากยิ่งขึ้นเป็นประเทศที่น่าจับตามองในความเคลื่อนไหวในความเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างยิ่งไม่รู้จักไม่ได้แล้วล่ะค่ะพม่าเสียเมืองก็น่าจะเป็นหน้าต่างบานหนึ่งที่เปิดให้เราได้เห็นความเป็นพม่าอย่างสนุกสนานด้วยอรรถรสจากงานเขียนของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชแต่ว่าข้อเท็จจริงก็อาจจะไม่ได้จริง 100% เป๊ะทั้งหมดอย่างที่ท่านได้เขียนชี้แจงเอาไว้ว่าแหล่งข้อมูลมาจากของฝรั่งนะคะแต่ถ้าเราฟังเพื่อฟังหรืออ่านเพื่อความเพลิดเพลินก็น่าจะได้ประโยชน์มากและความรู้ก็คงจะได้ตามมาแต่ถ้าต้องการความรู้เป็นหลักก็อาจจะต้องไปศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมนะคะแต่การศึกษาประวัติศาสตร์สำหรับดิฉันเองเนี่ยคิดว่าความสนุกความอยากรู้ต้องมาก่อนถ้าไม่อย่างนั้น
ลืมหมดไปต่อไม่ค่อยได้แต่ถ้าเราสนุกในการที่จะเรียนรู้อยากรู้เราก็จะมีการเรียนรู้ต่อไปเรื่อยๆนะคะก็คาดหวังว่ารายการห้องสมุดหลังไมค์กับพม่าเสียเมืองน่าจะเป็นอีกส่วนหนึ่งของความรื่นรมในการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของประเทศเพื่อนบ้านที่สำคัญอย่างพม่าที่อาจจะทำให้เราเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนมุมมองแล้วก็เรียนรู้จากบทเรียนสำคัญของพม่าเสียเมืองค่ะในตอนนี้มาทำความรู้จักกับตำแหน่งพระอัครมเหสีของพม่าและเรื่องราวในราชสำนักฝ่ายในของพระเจ้ามินดุงผู้สถาปนากรุงมันดะเลเป็นเมืองหลวงของประเทศพม่าพระอัครมเหสีของพม่านั้นเรียกว่านันมดอซึ่งจะต้องเป็นภคินีต่างพระโสธรกับองค์พระเจ้าแผ่นดินพระราชธิดาซึ่งจะได้เป็นพระอัครมเหสีในการต่อไปนั้นตั้งเอาไว้ล่วงหน้าได้โดยไม่ต้องรู้หรือไม่ต้องคำนึงว่าพระราชโอรสพระองค์ใดจะได้รับราชทายาทสืบราชสมบัติต่อไปตำแหน่งนี้เรียกว่าตบินแดงพระราชธิดาที่จะดำรงตำแหน่งนี้ได้จะต้องมีพระราชชนนีเป็นพระมเหสีเท่านั้นหากประสูติจากเจ้าจอมมารดาก็ตั้งไม่ได้นอกจากพระอัครมเหสีแล้วก็ยังมีพระมเหสีรองลงไปเรียกว่าอเลนันดอแล้วยังมีพระมเหสีซ้ายขวาพระอัครชายาพระราชชายาและเจ้าจอมอีกเป็นจำนวนมากชั้นพระมเหสีและพระอัครชายาพระราชชายานั้นได้กินเมืองกินเมืองก็คือพระราชทานส่วยจากหัวเมืองต่างๆให้เป็นผลประโยชน์อะไรได้และผู้คนก็เรียกพระนามพระมเหสีเหล่านั้นตามนามของเมืองส่วยที่ได้รับพระอัครมเหสีของพระเจ้ามินดุงนั้นเป็นพระเชษฐภคินีต่างพระราชชนนีมีพระชนมายุแก่กว่าพระเจ้ามินดุงหลายปีอยู่พระอัครมเหสีนั้นเป็นผู้มีสิทธิ์แต่ผู้เดียวนะคะที่ใช้เสวตฉัตรเช่นเดียวกับพระเจ้าแผ่นดินและได้ประทับร่วมพระราชอาสน์ในเวลาเสด็จออกทุกแห่งพระเจ้ามินดุงนั้นมีพระมเหสีถึง45พระองค์ค่ะอันนี้ยังไม่นับเจ้าจอมนะแต่พระมเหสีทั้งหลายนี้จะว่าพระเจ้ามินดุงได้ทรงเลือกหามาเองด้วยความเสน่หาก็เห็นจะไม่สนิทนักเมืองไทยใหญ่และเมืองอื่นๆซึ่งถวายต้นไม้เงินทองเป็นประเทศราชนั้นมีอยู่มากเจ้าฟ้าไทยใหญ่และเจ้าครองนครอื่นๆก็ถือธรรมเนียมที่จะต้องส่งธิดาหรือสตรีมีสกุลเข้ามาถวายตัวเป็นบาทบริจาริกาหากไม่ทรงพระกรุณาชุบเลี้ยงให้เป็นขั้นพระมเหสีก็จะน้อยใจพานแข็งเมืองเอาง่ายๆการตั้งพระมเหสีและพระอัครชายาต่างๆของพระเจ้ามินดุงจึงเป็นวิธีป้องกันแบบตัดไฟหัวลมมิให้มีผู้ก่อการร้ายขึ้นในพระราชอาณาจักรอันว่าพระอัครมเหสีของพระเจ้ามินดุงคือพระนางนันมดอนั้นทรงมีพระอัธยาศัยมักน้อยไม่ทรงมักใหญ่ใฝ่สูงโปรดทรงธรรมและบำเพ็ญพระราชกุศลอยู่เป็นนิดแต่พระมเหสีรองคือพระนางอเลนันดอซึ่งเป็นพระกนิษฐภคินีต่างพระโสธรของพระเจ้ามินดุงนั้นมีพระอัธยาศัยตรงกันข้ามนั่นก็คือทรงไวยศักดิ์และฝ่ายอำนาจวาสนาอยู่เป็นนิดและอาจจะเป็นเพราะเหตุนี้เองที่ผู้คนพากันเลื่องลือว่าพระนางอเลนันดอนั้นเป็นที่โปรดปรานใกล้ชิดของพระเจ้ามินดุงแล้วก็มีอำนาจวาสนายิ่งกว่าพระมเหสีองค์อื่นๆสรุปก็คือว่าพระมเหสีที่เป็นอัครมเหสีเป็นคน
เงียบๆไม่ชอบอำนาจวาสนาอะไรมากมายเป็นคนดีนั่นเองนะคะเป็นคนใจดีแต่ว่าพระมเหสีรองอันนี้อีกแบบหนึ่งถ้ามองในอีกแง่มุมหนึ่งก็อาจจะเป็นคนที่ฉลาดเป็นคนที่มีความทะเยอทะยานนอกจากนี้พระนางอเลนันดอยังเป็นคนที่ทรงทำอะไรได้ตามพระทัยมากมายหลายอย่างโดยที่พระเจ้ามินดุงมิได้ทรงว่ากล่าวและปล่อยตามน่าจะเป็นเพราะว่าพระเจ้ามินดุงทรงเกรงพระนางอเลนันดอยิ่งกว่าพระมเหสีองค์อื่นๆก็เป็นได้นี่ขนาดเป็นแค่พระมเหสีรองนะคะแสดงว่าจะต้องเป็นคนที่มีอำนาจมีพลังอยู่ในตัวนี้มากทีเดียวขนาดพระเจ้าแผ่นดินยังทรงเกรงยกตัวอย่างมีพระมเหสีอีกองค์หนึ่งซึ่งกินเมืองมาก่อยคือได้รับสวยจากเมืองมาก่อยมากราบบังคมทูลพระเจ้ามินดุงว่าพระนางอเลนันดอคิดจะวางยาพิษตนพระเจ้ามินดุงก็นิ่งมิได้ตรัสว่าอย่างไรครั้นพระมเหสีองค์นั้นกราบถวายบังคมลาออกไปอยู่นอกวังกับพ่อค้าธรรมดาสามัญซึ่งเป็นคู่รักกันมาก่อนกราบทูลลาไปแต่งงานใหม่ปรากฏว่าพระเจ้ามินดุงก็พระราชทานอนุญาตให้คล้ายกับว่าทรงช่วยพระมเหสีองค์นั้นให้รอดชีวิตจากพระนางอเลนันดอไปได้หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชบอกว่าที่ได้พูดถึงเรื่องพระนางอเลนันดอมายืดยาวนี้ก็เพราะความมักใหญ่ไฝ่สูงของพระนางอเลนันดอนั้นได้มีผลอย่างสำคัญถึงประวัติศาสตร์พม่าในเวลาต่อไปจะขอกล่าวถึงขุนนางพม่าในสมัยนั้นไว้บ้างตามควรขุนนางที่ออกจะสำคัญอยู่ในรัชสมัยพระเจ้ามินดุงนั้นเห็นจะได้แก่ขุนนางคนที่อยู่ในตำแหน่งกินบุญมินกี้คนนี้ฝรั่งรู้จักมากแล้วก็เรียกว่านายกรัฐมนตรีหรืออัครมหาเสนาบดีของพม่าคือมีความสำคัญประมาณนั้นเลยทีเดียวแต่ความจริงกินบุญมินกี้มิได้อยู่ในตำแหน่งสูงส่งอะไรถึงเพียงนั้นคือถ้าโดยตำแหน่งไม่ได้สูงส่งแต่โดยอำนาจกลับมีอำนาจมากหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์บอกว่าตำแหน่งวินมุนกี้นั้นเห็นพอจะเทียบได้กับกรมท่าของไทยในสมัยเดียวกันเพราะมีหน้าที่เจรจาติดต่อกับแขกเมืองและฝรั่งที่มาอย่างพม่าแต่การเทียบเช่นนี้ก็ไม่แน่นักว่าจะถูกเพราะในพม่ามีขุนนางอีกตำแหน่งหนึ่งซึ่งมีหน้าที่คล้ายกรมท่าของไทยเรียกว่ากลาวุนมีหน้าที่คอยติดต่อแล้วก็รับรองแขกเมืองและฝรั่งที่อยู่ในพม่าเช่นเดียวกันแต่ตำแหน่งนี้ดูเหมือนจะไม่ใหญ่โตเท่ากรมท่าเมืองไทยอาจเป็นเพียงแค่เจ้ากรมล่ามเพราะต้องหาคนที่รู้ภาษาฝรั่งมารับตำแหน่งครั้งหนึ่งเคยให้ฝรั่งเป็นกลาบุญเลยทีเดียวฝรั่งคนนั้นชื่อนายแมคเกอร์ติชต่อมาให้ชาวอาร์เมเนียคนหนึ่งชื่อนายมานุกเป็นกลาบุญเพราะพูดฝรั่งได้คล่องแคล่วกินบุญมินกี้นั้นเคยบวชเรียนมานานเป็นคนชั้นมหาเปรียญออกจะแก่วัดอยู่สักหน่อยจึงถูกพระราชอัธยาศัยพระเจ้ามินดุงกินบุญมินกี้เคยเป็นราชทูตไปยุโรปถึงสองครั้งจึงรู้จักกำลังอำนาจของฝรั่งดีท่านผู้นี้เมื่อพระเจ้ามินดุงสวรรคตแล้วก็ยังคงรับราชการในรัชกาลต่อไปในตำแหน่งเดิมซึ่งออกจะเป็นของแปลกสำหรับเมืองพม่าและแสดงว่ากินบุญมินกี้นี้รู้รักษาตัวรอดด้วยดีเพราะในเมืองพม่าเมื่อถูกผลัดแผ่นดินทีหนึ่งเสนาบดีและขุนนางผู้ใหญ่ในรัชกาลก่อนก็มักจะถูกตัดหัวไปตามๆกันที่เคราะห์ดีหน่อยก็เพียงถูกถอดจริงๆเรื่องนี้ก็คงไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในพม่านะคะในหลายๆประเทศก็เป็นเช่นนั้นแม้กระทั่งปัจจุบันก็เป็นเช่นนั้นเพียงแต่ว่าอาจจะไม่ได้รุนแรงถึงขนาดประหารชีวิตแต่ว่า
ก็จะเป็นในลักษณะของการโยกย้ายถอดถอนแล้วก็แต่งตั้งใหม่นะคะก็พวกใครพวกมันล่ะค่ะส่วนพวกคนอื่นก็มักจะไม่ค่อยไว้ใจกันเดี๋ยวจะเป็นหอกข้างแคร่นี่ก็เป็นโลกของการเมืองโลกของอำนาจมั้งคะในส่วนของพระเจ้ามินดุงนั้นพระองค์มีพระราชกระแสอยู่บ่อยๆว่าไม่เคยลงพระราชอาญาผู้ใดถึงชีวิตคือพระองค์เนี่ยบอกว่าไม่เคยสั่งประหารชีวิตใครแต่ก็มีเรื่องเล่ากันว่าถ้าพระเจ้ามินดุงไม่โปรดขุนนางคนไหนก็จะมีพระราชดำรัสแบบเปรยๆว่ากูไม่อยากเห็นหน้าไอ้คนนั้นไอ้คนนี้อีกต่อไปเพียงเท่านี้ก็พอถมเถเพราะว่าหลังจากนั้นขุนนางคู่แข่งก็จะจัดการฆ่าคนที่พระองค์ไม่โปรดจะเห็นหน้าอีกต่อไปในทันทีเมื่อมีโอกาสต่อมาบางทีพระองค์ก็จะมีพระราชดำรัสถามถึงว่าไอ้คนนั้นคนนี้มันหายหน้าไปไหนแล้วก็จะมีผู้กราบบังคมทูลว่าขุนนางผู้นั้นผู้นี้เกิดความละอายยิ่งนักเมื่อมีพระราชกระแสห้ามเฝ้าจึงฆ่าตัวตายไปเสียจากนั้นก็จะมีพระราชดำรัสปรงอนิจจังว่าเออชีวิตคนนี้ไม่เที่ยงหนอเห็นหน้ากันอยู่หลัดๆกลับตายไปเสียแล้วเรื่องก็จะจบลงเพียงแค่นั้นเหมือนกับว่ารู้กันแต่กินบุญมินกี้นั้นคนนี้ได้รับพระราชทานพรพิเศษจากพระเจ้ามินดุงมีพระราชกระแสรับสั่งห้ามไว้มิให้ผู้ใดฆ่าฟันกินหุ่นหมิ่นกี้ให้ตายเป็นอันขาดไม่ว่าจะด้วยคมหอกคมดาบหรือจนกระทั่งมัดเอาตัวให้มดแดงกัดกินหุ่นหมิ่นกี้ก็คงจะรู้ทางละค่ะว่าการเดินบนหนทางแห่งอำนาจนี้เสี่ยงนักหนาในการที่จะหาชีวิตไม่ไปได้แบบง่ายๆเพราะฉะนั้นก็ป้องกันตัวเองไว้ก่อนขอพรไว้ก่อนแล้วก็ได้ด้วยเป็นหลักประกันชีวิตตำแหน่งมินกี้นั้นเทียบเท่าจตุสดมของไทยเพราะมีจำนวน4เท่ากันคำว่ามินกี้แปลเป็นไทยว่าผู้รับน้ำหนักมากตรงกับสดมซึ่งแปลว่าเสาจตุสดมจำได้ใช่ไหมคะที่เราเคยเรียนกันมินกี้แต่ละคนมีประหลัดซึ่งภาษาพม่าเรียกว่าบุญดอกเทียบเท่าประหลัดทูลฉลองของไทยมินกี้ทั้ง4นี้นั่งประชุมว่าราชการอยู่ที่หลุดดอหรือศาลาลูกขุนซึ่งมีขุนนางที่ชั้นต่ำกว่าไปร่วมประชุมด้วยเป็นจำนวนมากรองจากจตุสดมหรือมินกี้ลงมาก็มีเสนาบดีอีก4เรียกว่าอัตวินวุนความจริงเสนาบดีทั้ง4นี้เห็นจะเทียบได้กับหัวหมื่นมหาดเล็กเวนศักเวนสิทธิ์เวนบริทเวนเดชของไทยเพราะหน้าที่ตั้งแต่เดิมมีอยู่แต่ในพระราชวังและนั่งว่าราชการอยู่ที่ศาลาลูกขุนซึ่งพม่าเรียกว่าพยีแตกแต่ราชการเมืองพม่านั้นก็เหมือนกับราชการเมืองไทยในสมัยนั้นนานเข้าก็สับสนจนเกือบไม่รู้ว่าแบ่งปันอำนาจกันอย่างไรในราชการของพระเจ้ามินดุงหัวหมื่นมหาดเล็กที่ศาลาลูกขุนไม่มีอำนาจว่าราชการเกี่ยวกับท้องพระคลังและบังคับบัญชาการทหารทั้งหมดซึ่งเป็นอำนาจไม่น้อยลูกขุนที่ศาลาหลุดดอก็คงจะต้องว่าราชการด้วยหูหนึ่งคอยตะแคงฟังว่าศาลาลูกขุนในพยีแตกจะว่าอย่างไรแต่ลูกขุนทั้งสองศาลานั้นก็ว่าราชการไปตามพระราชโองการของพระเจ้าแผ่นดินจะโปรดให้เป็นอย่างไรก็ต้องเป็นอย่างนั้นไม่มีผู้ใดขัดขืนโต้แย้งพระราชโองการได้ตรงนี้เป็นความรู้ใหม่ทีเดียวนะคะคุณผู้ฟังขอย้อนกลับไปนิดนึงคำว่ามินกี้กับคำว่าสดมซึ่งแปลว่าผู้รับน้ำหนักมากกับสดมของเราที่แปลว่าเสาเหมือนกันเลยนะคะจตุสดมเวียงวังครังนาคล้ายๆกันตอนนี้จะเป็นตอนที่บรรยายถึงโครงสร้างการบริหารในราชสำนักของพม่านะคะว่ามีการแบ่งโครงสร้างอำนาจกันอย่างไรซึ่งอ่านแล้วก็สนุกค่ะเพราะว่าหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ท่านมีความรู้ในเรื่องของไทยด้วยเพราะฉะนั้นท่านก็จะสอดแทรกเปรียบเทียบให้ได้เห็นให้ได้เข้าใจว่าของพม่าเป็นอย่างไรของไทยเป็นอย่างไรอันว่าศาลาลูกขุนหลุดดอนั้น
ก็เหมือนกับศาลาลูกขุนของไทยคือเป็นศาลพิพากษาคดีความต่างๆด้วยโรงศาลต่างๆของพม่าก็คงจะเคยมีแบบของไทยเช่นศาลแพ่งกลางแพ่งเกษมแต่นานเข้าเมื่อการบริหารและความยุติธรรมปะปนกันไปอย่างสับสนคดีที่จะว่ากันได้แบบเด็ดขาดก็คงมาตกอยู่ที่ศาลาลูกขุนสรุปแล้วการปกครองของพม่าในรัชกาลของพระเจ้ามินดุงซึ่งตรงกับรัชกาลที่4แห่งกรุงรัตนโกสินทร์นั้นก็คงจะเป็นแบบโบราณเหมือนกับการปกครองประเทศของไทยสมัยก่อนเสียกรุงเก่าจะผิดกันแต่ที่ว่าทางไทยเรามองเห็นว่าการปกครองแบบนั้นเริ่มจะล้าสมัยไม่ทันต่อเหตุการณ์และก็เริ่มมีการขยับขยายเปลี่ยนแปลงให้ทันยุคทันสมัยมากยิ่งขึ้นแต่พม่านั้นไม่คิดจะเปลี่ยนเลยกลับพยายามที่จะรักษาการปกครองแบบนั้นไว้และส่งเสริมรากฐานเพื่อที่จะให้การปกครองแบบโบราณนั้นมั่นคงและคงทนต่อไปเหตุที่ไทยและพม่าในสมัยเดียวกันมีจิตใจแตกต่างกันและมีเหตุผลไปคนละทางนั้นก็เห็นจะไม่ต้องมองหาให้ไกลไทยเราเสียกรุงศรีอยุธยาส่วนพม่าเป็นผู้ตีกรุงศรีอยุธยาได้นี่เป็นการวิเคราะห์ของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชซึ่งก็น่าสนใจนะคะท่านบอกว่าการที่ไทยต้องเสียกรุงศรีอยุธยานั้นฝ่ายไทยต้องถูกกระทบกระเทือนมากทั้งในทางวัตถุและจิตใจทำให้หมดอุปาทานหรือความยึดเหนี่ยวในสถาบันเก่าและระบอบเก่าเกิดวิจิกิจฉาในสมรรถภาพของสถาบันและระบอบนั้นจึงพยายามเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นส่วนพม่านั้นตีกรุงเก่าได้ชัยชนะเป็นเครื่องเสริมอุปาทานในสถาบันเก่าและระบอบเก่าให้เหนี่ยวแน่นยิ่งขึ้นไปอีกทำให้พม่าแลเห็นไปว่าสถาบันและระบอบตลอดจนประเพณีที่ใช้กันมาแต่ก่อนนั้นดีอยู่แล้วประเสริฐอยู่แล้วไม่มีความจำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือปรับปรุงให้เป็นอย่างอื่นสิ่งที่พม่าไม่รู้ก็คือสถาบันการปกครองของพม่าทุกสถาบันกำลังจะถูกทดสอบความแข็งแกร่งในเวลาไม่ช้านักประวัติศาสตร์ได้แสดงไว้แล้วว่าสถาบันเหล่านั้นไม่อาจผ่านการทดสอบได้ต้องสลายตัวไปมีผลทำให้พม่าต้องเสียเอกราชและตกเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งความผิดพลาดทั้งปวงของกรุงศรีอยุธยานั้นไปตกอยู่ในเมืองพม่าทั้งหมดผู้มีอำนาจหลงระเริงในลาภยศวาสนามีการแข่งแย่งแข่งดีมีการทำลายล้างพรานกันเองมีการคุมเชิงคอยช่วงชิงอำนาจวาสนาซึ่งกันและกันซึ่งในท่ามกลางความสับสนเหล่านี้พระเจ้ามินดุงก็ประทับอยู่บนราชบัลลังก์อยากไม่สู้จะมั่นคงนักห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองคุณกำลังติดตามรายการห้องสมุดหลังไมค์อยู่กับดิฉันรัศมีมณีนินเพลินดีไหมคะคือต้องบอกว่าปกติแล้วห้องสมุดหลังใหม่นี้จะเป็นรายการเล่าเรื่องออกตัวไว้ตลอดว่าไม่ใช่รายการอ่านหนังสือตรงตามทุกตัวอักษรให้คุณได้ฟังบางครั้งอาจจะมีการสรุปมีการย่อบางครั้งอาจจะมีการเพิ่มเติมหรือมีการขยายบางครั้งอาจจะมีการยกข้อความมาทั้งพารากราฟมาทั้งย่อหน้าหรือว่าบางประโยคคือหลายอย่างนะคะแต่ว่าโดยรวมเนี่ยก็เพื่อที่จะต้องการให้คุณเข้าถึงอรรถรสแล้วก็แก่นแท้ของเรื่องนั้นๆทำให้คุณได้เห็นความสนุกความงดงามของเรื่องนั้นๆเพราะฉะนั้นฟังจากรายการห้องสมุดหลังใหม่กับการไปอ่านเองจะเป็นคนละเรื่องกันนะคะก็จะได้ประโยชน์ต่างกันไปเพราะว่าสื่อที่ฟังทางเสียงกับสื่อที่เราเสพด้วยสายตานั้นไม่เหมือนกันค่ะเมื่อนำมาเล่าให้ฟังทางสื่อเสียงก็คงต้องมีการปรับให้เหมาะสมสอดคล้องกับเงื่อนไขธรรมชาติของสื่อชนิดนี้แต่ว่าสำหรับผลงานหรือว่าหนังสือของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชนั้น
ต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าเป็นงานที่ดิฉันไม่อยากจะตัดทอนคือเป็นงานที่จะบอกว่ายังไงดีเหมือนกับเวลาที่เรากินก๋วยเตี๋ยวอะค่ะปกติแล้วเราก็จะเติมตามรสนิยมของเราใช่ไหมคะชอบเปรี้ยวหวานมันเค็มอะไรก็เพิ่มก็เติมกันไปแต่ว่าก๋วยเตี๋ยวบางร้านเนี่ยเคยไปกินไหมคะก๋วยเตี๋ยวต้มยำบางร้านคุณอย่าได้ไปเติมอะไรเข้าทีเดียวเฉียวมันจะไม่อร่อยมันจะเกินอร่อยเพราะว่าเขาปรุงมาดีแล้วงานเขียนของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชก็เป็นแบบนั้นนะคะเพราะฉะนั้นในการฟังเรื่องพม่าเสียเมืองคุณผู้ฟังอาจจะรู้สึกว่าคราวนี้ดิฉันใช้วิธีอ่านเสียเป็นส่วนใหญ่คืออ่านทุกตัวอักษรเลยนะเกือบทุกตัวอักษร 90% เพราะว่ามันพอดีอะค่ะแทบไม่ต้องลดไม่ต้องเพิ่มอะไรเลยนะคะน่าประหลาดที่สุดคืออ่านเป็นหนังสือก็สนุกเอามาอ่านออกเสียงก็สนุกนะคะเป็นงานเขียนที่มหัศจรรย์จริงๆสำหรับงานเขียนของคุณชัยคึกฤทธิ์เนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นก็โปรดอย่าเข้าใจผิดว่าเป็นรายการอ่านหนังสือให้ฟังแต่ก็มียกเว้นในบางเรื่องโดยเฉพาะงานของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชรวมไปถึงนักเขียนบางท่านที่เหมือนกับก๋วยเตี๋ยวที่ปรุงมาดีนะคะไม่กล้าจะไปเปลี่ยนแปลงหรือว่าอะไรเลยว่าไปตามนั้นเลยแต่อาจจะมีเพิ่มเติมบ้างขยายความบ้างนะคะเพื่อที่จะให้คุณผู้ฟังเนี่ยได้เข้าใจในบางจุดมากยิ่งขึ้นหรือถ้าเกิดว่าดิฉันมีประสบการณ์อะไรที่เกี่ยวข้องก็จะพยายามนำมาใส่เป็นสีสันสร้างรสชาติให้หลากหลายขึ้นนะคะหวังว่าคงไม่รังเกียจกันแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งค่ะว่าพม่าเสียเมืองจะเป็นเรื่องที่ทำให้คุณสนุกกับการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ทำให้คุณเปลี่ยนมุมมองที่มีต่อประเทศเพื่อนบ้านคนพม่าน่ารักมากนะคะดิฉันเคยไปมาเนี่ยมีความสุขเพราะว่าเราเรียนหนังสือเราก็จะรู้สึกว่าเขาโหดร้ายเขาเป็นศัตรูเขาตีกรุงศรีอยุธยานั่นก็เป็นความจริงแต่ว่าเป็นความจริงในอดีตคนพม่าไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดทั้งหมดนะคะต้องบอกว่าคนพม่าที่ไปเจอมาเนี่ยส่วนใหญ่น่ารักอัธยาศัยดีจริงใจเป็นมิตรไม่ค่อยเจอคนที่เคี้ยวๆเลยนะคะไว้มีโอกาสจะเล่าสอดแทรกจากประสบการณ์ที่เคยไปพม่าตั้งแต่ไปเนี่ยยังไม่เคยเห็นคนพม่าคนไหนวีนแตกหรือว่ากราดเกรี้ยวใส่เลยน้อยมากๆเลยแม้ว่าบางทีเนี่ยเราไปวีนแตกใส่เขาเนื่องจากว่าเขาพาหลงทางแล้วก็ไม่ค่อยรู้จักทางเราก็สงสัยว่านี่เธอเป็นคนย่างกุ้งหรือเปล่าเนี่ยหรือเธอมาจากรัฐอื่นๆมาอยู่กรุงเทพประมาณว่าเหมือนเป็นคนต่างจังหวัดมาอยู่กรุงเทพแล้วก็มาหลอกเราว่าเป็นคนกรุงเทพเพื่อที่จะได้งานพาเราเที่ยวนะคะทั้งที่จริงๆเนี่ยไม่ได้รู้จักกรุงเทพก็ว่าเขาไปพอสมควรว่านี่เธอโกหกฉันหรือเปล่าเนี่ยปรากฏว่าไอ้เจ้าหนุ่มคนนั้นก็ไม่ได้โกรธไม่ได้อะไรเลยได้แต่บอกว่าขอโอกาสให้ผมอีกเถอะครับรับรองว่าคราวนี้ผมจะไม่พาคุณหลงอีกแล้วแล้วก็ไม่โกรธอะไรเลยนะทั้งที่อุ้ยคนไทยนี่รู้สึกยั่วมากเพราะว่าหลงหลายครั้งเหลือเกินไกด์อะไรหลงตลอดแต่ดีค่ะทำให้เราได้เห็นความเป็นจริงซึ่งพอถอดจากอคติไปแล้วเนี่ยเขาก็คือคนเหมือนเราๆนะคะแล้วก็ทำให้ได้เห็นได้เข้าใจได้เห็นอกเห็นใจบรรดาแรงงานชาวพม่าซึ่งอยู่ในบ้านเราเขาก็คงเหมือนเราที่ยุคหนึ่งสมัยหนึ่งเราไปทำงานที่ตะวันออกกลางเพราะว่ามีโอกาสได้เงินมากกว่ามีโอกาสที่จะมีรายได้มากกว่าก็จากบ้านจากเมืองไปหรือว่าอาจจะเหมือนกับคนไทยที่เคยเป็นโรบินฮูดใช่ไหมคะไปอยู่อย่างผิดกฎหมายในสหรัฐหรือว่าในประเทศทางตะวันตกไปเป็นพลเมืองชั้นสองของที่นั่นแต่ทุกคนเหล่านี้ก็มีครอบครัวมีพ่อมีแม่บางคนก็มีสามีมีภรรยาเป็นมนุษย์อะค่ะแต่บางทีกับการที่เรามองเขาอีกมิตินึงเรามักจะตัดตอนจากความเป็นจริงว่าคือแรงงานพม่าแล้วก็มักจะมีข่าวความโหดร้ายเมื่อเขาไปก่อคดีต่างๆก็เลยกลายเป็นภาพลบโดยที่เราไม่ได้มองที่มาที่ไปว่าก่อนที่เขาจะก่อเหตุนั้นเขาเจออะไรมาบ้างแต่ถ้าเรามอง
ทุกคนทุกประเทศอย่างมนุษย์เหมือนกันทุกคนมีที่มาที่ไปมีหัวจิตหัวใจมีบ้านมีครอบครัวดิฉันคิดว่าเราน่าจะเคารพในความเป็นคนซึ่งกันและกันมากยิ่งขึ้นแล้วก็อยู่ร่วมกันยังมีความสุขมากยิ่งขึ้นนะคะแต่ถ้าเรามองตัดตอนเฉพาะบางแง่มุมมองแบบไม่ได้มองที่ความเป็นมนุษย์ก็คงทำให้เราเต็มไปด้วยอคติที่จะรักที่จะเกลียดโดยไม่มีเหตุผลเพราะฉะนั้นการศึกษาประวัติศาสตร์อย่างไม่มีอคติก็น่าจะเป็นอีกหนทางหนึ่งที่ทำให้เราเข้าใจความเป็นจริงอยู่กับมันได้แล้วก็ก้าวต่อไปได้อย่างลดความเสี่ยงที่จะเกิดปัญหาอย่างในอดีตเข้าใจว่าอย่างนี้นะคะเอาละค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเรื่องพม่าเสียเมืองอาจจะเป็นรายการอ่านหนังสือให้ฟังไปหน่อยก็คงไม่ว่ากันนะคะแต่ดิฉันคิดว่าแค่ฟังงานเขียนของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชเนี่ยไม่ต้องไปปรุงแต่งอะไรเพิ่มเติมอย่างที่บอกก็อร่อยแล้วล่ะค่ะแล้วก็ได้อรรถรสได้ความรู้ทางประวัติศาสตร์ทั้งของพม่าและของไทยอีกเพียบเลยพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวช่วงต่อไปนี้นะคะจะเป็นบทที่3ซึ่งหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชได้กล่าวถึงสังคมห่วงห้ามสังคมห่วงห้ามหมายถึงอะไรสังคมแบบนี้ในไทยก็มีแต่ก่อนเคยมีแต่เดี๋ยวนี้ดิฉันไม่แน่ใจลองไปฟังดูกันละกันนะคะว่าสังคมห่วงห้ามนั้นหมายถึงสังคมที่มีความคิดความเชื่อค่านิยมแบบไหนอย่างไรสังคมพม่า กับสังคมไทยในสมัยโบราณมีลักษณะอย่างเดียวกันจะบัญญัติศัพท์ขึ้นเรียกก็เห็นจะต้องเรียกว่าเป็นสังคมห่วงห้ามขึ้นต้นด้วยภาษาที่ใช้ในสังคมนั้นก็มีราชาศัพท์สำหรับใช้กับคนชั้นต่างๆตั้งแต่พระเจ้าแผ่นดินเจ้านายขุนนางลงมาจนถึงพระภิกษุสงฆ์เรียกว่าจะพูดจาตามใจไม่ได้การปลูกบ้านอยู่การแต่งกายและเครื่องประดับกายก็มีระเบียบแบบแผนกำหนดเอาไว้แน่นอนว่าใครจะต้องทำอย่างไรเช่นวังเจ้าจะต้องปลูกตำหนักแบบไหนมีท้องพระโรงขนาดไหนบ้านขุนนางจะต้องปลูกเรือนอย่างไรและบ้านราษฎรจะต้องปลูกขนาดไหนสูงต่ำอย่างไรเครื่องแต่งกายก็กำหนดห้ามไว้แน่นอนเช่นเดียวกันยกตัวอย่างเช่นผ้าคาดที่ทอด้วยเงินหรือทองนั้นใช้ได้แต่เจ้านายขุนนางใช้ไม่ได้ราษฎรสามัญใช้ได้แต่ผ้าฝ้ายเครื่องประดับที่ทำด้วยทองบางอย่างก็ห่วงห้ามไว้ให้ใช้ได้เฉพาะเจ้านายขุนนางเท่านั้นแม้แต่เครื่องใช้เช่นหีบหมากกระโถนก็มีแบบแผนกำหนดไว้แน่นอนว่าคนชั้นไหนจะต้องใช้อย่างไรสังคมห่วงห้ามนี้จะมีผลคงเหลืออยู่ในพม่าในปัจจุบันนี้เพียงไรหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชซึ่งเขียนไว้เมื่อปี2510บอกว่าผมไม่ทราบแต่ในเมืองไทยแล้วดูเหมือนจะฝังลึกอยู่มากเพราะคนไทยทุกวันนี้จะทำอะไรต้องคิดแล้วคิดอีกว่าจะเกินหน้าไปหรือไม่จะต้องเกรงใจผู้ใดหรือไม่และการตัดสินผู้อื่นภายในสังคมไทยก็ต้องอาศัยกฎเกณฑ์แห่งสังคมห่วงห้ามนี้เป็นเครื่องตัดสินว่าใครดีใครชั่วนักการเมืองหรือข้าราชการผู้ใดปลูกบ้านช่องอยู่อย่างใหญ่โตหรูหราก็จะมีคนพูดว่าปลูกบ้านราวกับวังเจ้าคำพูดเช่นนี้มีความหมายว่าเจ้าของบ้านนั้นทำตัวเกินตัวผิดกติกาแห่งสังคมห่วงห้ามและส่อไปในทางที่ทุจริตกติกาต่างๆเหล่านั้นยังคงเป็นเครื่องควบคุมความประพฤติคนไทยอยู่มากแม้ในปัจจุบันนี้นี่คือความคิดเห็นของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชเมื่อ40กว่าปีก่อนนะคะอ่านให้ฟังว่านี่คือความคิดเห็นของท่านผู้ประพันธ์แต่ว่ามาจนถึงปัจจุบันคุณผู้ฟังก็ลองตรองดูนะคะว่าสังคมห่วงห้ามยังคงมีปฏิบัติยึดถือ
ในสมัยนี้อยู่หรือไม่แต่สำหรับดิฉันเองดิฉันไม่คิดอย่างนั้นนะคะออกจะตรงกันข้ามด้วยซ้ำมาฟังกันต่อค่ะหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์บอกว่าด้วยความยึดถือในเรื่องของสังคมห่วงห้ามจึงไม่น่าแปลกใจว่าเมื่อคนไทยกับคนอเมริกันมาคบกันและต้องอยู่ด้วยกันอย่างใกล้ชิดจะต้องมีเรื่องขัดหูขัดตาและขัดใจเกิดขึ้นอยู่เสมอเพราะว่าคนอเมริกันนั้นมาจากสังคมที่ปล่อยตามใจใครจะทำอะไรก็ได้ไม่ห้ามไม่ต้องเกรงใจไม่มีอะไรเกินหน้าตรงกันข้ามยิ่งเกินหน้าไปได้เท่าไหร่ก็มีคนนับถือมากยิ่งขึ้นเท่านั้นหลังๆที่เราก็รับอิทธิพลทางความคิดของฝรั่งมาเยอะนะคะแล้วก็อาจจะด้วยเหตุผลนี้มั้งคะที่ทำให้ความคิดความเหมาะสมในการใช้ชีวิตตามแบบสังคมห่วงห้ามในปัจจุบันเนี่ยมันค่อยๆหายไปเดี๋ยวนี้ใครทำอะไรที่ยิ่งใหญ่เกินตัวมากเท่าไหร่ก็ดูเหมือนว่าจะมีคนนับหน้าถือตายำเกรงในความร่ำรวยมากยิ่งขึ้นเท่านั้นหรือเปล่าทีนี้เมื่อพระเจ้ามินดุงสร้างกรุงมันเดเลเสร็จแล้วก็ขึ้นเฉลิมพระราชมณ์เทียนประทับอยู่ที่นั่นในฐานะที่เป็นราชธานีกรุงอมรปุระก็ร่วงโรยไปอย่างที่กรุงอังวะเคยร่วงโรยมาแล้วฝูงชนก็พากันอพยพมาตั้งรกรากทำมาหากินที่กรุงมันเดเลอันเป็นเมืองหลวงที่กรุงมันเดเลนั้นมีฝรั่งอยู่หลายคนที่เขารับราชการกับพระเจ้ามินดุงก็มีที่มาตั้งห้างร้านค้าขายก็มีเป็นหมอสอนศาสนาก็มีฝรั่งที่มารับราชการหรือมาค้าขายที่กรุงมันเดเลนั้นลงได้เข้าไปอยู่แล้วก็ถอนตัวกลับได้ยากเพราะพวกที่รับราชการนั้นพระเจ้ามินดุงทรงติดเงินเดือนเอาไว้นานๆแล้วจึงจะจ่ายให้สักทีหนึ่งฝรั่งก็ต้องทำราชการต่อไปเพื่อคอยรับเงินเดือนค้างจ่ายส่วนพวกที่ค้าขายก็เช่นเดียวกันผู้ที่ซื้อสินค้าฝรั่งมากที่สุดก็ได้แก่บรรดาพระมเหสีและเจ้านายฝ่ายในเมื่อซื้อแล้วก็ไม่ชำระเงินทันทีคงค้างค่าของเป็นหนี้สินรุงรังกันทุกตำหนักไปฝรั่งก็ต้องอยู่ละค่ะคอยเก็บหนี้และวิธีเก็บหนี้เก่าได้ก็ต้องเอาของที่สั่งตกมาใหม่จากนอกเนี่ยเข้าล่อใครไม่ใช้หนี้เก่าก็ไม่ขายของใหม่ให้พระเจ้ามินดุงนั้นโปรดการหล่อปืนใหญ่เป็นพิเศษฝรั่งคนไหนมาอ้างว่าหล่อปืนใหญ่เป็นก็โปรดให้รับไว้ในราชการฝรั่งที่มาอยู่กรุงมันเดเลครั้งนั้นถูกพม่าดูถูกเหยียดหยามอยู่บ้านช่องฝรั่งคือคนพม่าเนี่ยไม่ให้ตั้งอยู่ในเมืองแต่ให้ฝรั่งไปปลูกอยู่ที่ชานเมืองระหว่างกำแพงเมืองกับคูเมืองเวลาฝรั่งจะเข้าเมืองก็ห้ามมิให้ผ่านเข้าออกทางประตูอื่นให้ใช้แต่ประตูเดียวคือทางประตูผีประตูผีก็คือประตูที่ใช้ขนศพออกมาแต่จริงๆพระเจ้ามินดุงนั้นไม่ได้ทรงเกลียดชังฝรั่งแต่อย่างใดทรงหาทางที่จะให้ฝรั่งมารับราชการอยู่เสมอและทรงตั้งโรงกษาปอู่ต่อเรือและโรงถลุงเหล็กล้อมปืนใหญ่ขึ้นแล้วก็ให้ฝรั่งเป็นผู้ดำเนินงานพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงจ้างแหม่มแอนนาเลโอโนแวนส์ให้เข้ามาตั้งโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษแก่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอและพระเจ้าลูกเธอในสมัยนั้นเมื่อแหม่มเลโอโนแวนส์กลับไปแล้วก็มีครูฝรั่งอื่นๆเข้ามาสอนต่อๆกันมาจนสมเด็จพระเจ้าลูกเธอและพระเจ้าลูกเธอทรงรู้ภาษาอังกฤษทรงพระอักษรในภาษานั้นได้แตกฉานทุกพระองค์หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชบอกว่าผมเองเคยได้เห็นสมเด็จพระพันวสาอัยยิกาเจ้าส่งหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษเป็นประจำทั้งที่มีพระชนมพรรษามากแล้วขณะที่เมืองมันเดเลมีหมอสอนศาสนาชาวอังกฤษคนหนึ่งชื่อดร.มาร์กส์หรือว่าหมอมาร์กส์ไปตั้งโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษอยู่พระเจ้ามินดุงก็ส่งพระเจ้าลูกเธอที่ยังทรงพระเยาว์มาเข้าโรงเรียนของหมอมาร์กส์ในจำนวนพระเจ้าลูกเธอที่มาเข้าโรงเรียนนี้ก็มีพระองค์เจ้าสีป่อซึ่งได้เถลิงราชสมบัติต่อจากพระเจ้ามินดุงรวมอยู่ด้วยวันที่พระเจ้าลูกเธอเสด็จมาเข้าโรงเรียนเป็นวันแรกนั้น
ออกจะน่าสนุกหมอมาร์กกำลังสอนหนังสืออยู่ในชั้นมีเด็กนักเรียนวิ่งเข้ามาบอกว่ามีนักเรียนใหม่จะมาเข้าโรงเรียนหมอมาร์กก็ออกไปดูปรากฏว่าพระเจ้าลูกเธอองค์เล็กๆเสด็จมาโรงเรียนด้วยกระบวนช้างกั้นกระบวนช้างกั้นพระกรดทองทุกองค์นะแล้วก็มีตำรวจถือหวายแห่มีเจ้ากรมปลัดกรมเดินเป็นคู่เคียงและมีมหาดเล็กเชิญเครื่องตามเสด็จมาครบคือมาแบบจัดเต็มเป็นขบวนใหญ่เลยหมอมาก็เอะอะอยู่นานจึงได้รู้ว่าใครเป็นนักเรียนใหม่คืองงทีนี้พอได้องค์นักเรียนใหม่แล้วหมอมาก็นำองค์เข้าห้องเรียนพอเสด็จเข้าไปนักเรียนที่นักเรียนทั้งหมดที่อยู่ในชั้นก็ลงบอบกับพื้นก็ต้องเอะอะกันอยู่นานพอหมอมาจับนักเรียนคนหนึ่งขึ้นนั่งโต๊ะได้ก็จับตัวคนอื่นขึ้นนั่งโต๊ะระหว่างนั้นนักเรียนคนที่ถูกจับตัวขึ้นนั่งโต๊ะแล้วก็จะลงหมอบใหม่คือจับปูใส่กระด้งว่ากันทุลักทุเลอยู่นานเจ้านายองค์เล็กๆที่มาเข้าโรงเรียนก็ทรงพระสวนกันเกลียวกราวเห็นเป็นของสนุกซึ่งก็ออกจะน่าสนุกจริงๆแต่เจ้านายที่มาเรียนหนังสือที่โรงเรียนหมอมาร์กนั้นเห็นจะไม่ได้ทรงเรียนจริงจังนักหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์บอกว่าทรงหยุดเรียนบ่อยๆด้วยเหตุแปลกๆหมอมาร์กเล่าไว้ว่าครั้งหนึ่งเจ้านายหยุดเรียนทุกพระองค์ไต่ถามดูด้วยความว่าเสด็จไปทอดพระเนตรเขาตัดหัวคนที่เป็นกบฏหวาดเสียวนะคะสำหรับหมอมาร์กคนนี้พระเจ้ามินดุงออกจะไว้วางพระราชหฤทัยมากครั้งหนึ่งเคยตรัสที่จะให้หมอมาร์กเป็นราชทูตจำทูลพระราชสารไปยังพระนางวิกตอเรียแห่งกรุงอังกฤษเพื่อขอพระราชทานเมืองบาสเซนอันเป็นเมืองท่าภาคใต้ที่อังกฤษยึดเอาไปนั้นคืนแต่หมอมาร์กไม่ยอมไปว่ากันว่าพระเจ้ามินดุงกริ้วมากไม่โปรดให้หมอมาร์กเข้าเฝ้าอีกต่อไปแต่ก็ไม่ได้ทรงทำอะไรกับหมอมาร์กเกินไปกว่านั้นเมื่อพระเจ้ามินดุงได้เสด็จมาประทับอยู่ณกรุงมันดะเลแล้วก็มีพระราชศรัทธาสร้างพระอารามหลวงต่างๆขึ้นแต่ละพระอารามก็ล้วนแล้วแต่ใหญ่โตและงดงามวิจิตรที่พระอารามชื่อว่ากุโสดรโปรดให้จารึกพระไตรปิฎกลงไว้บนแผ่นศิลาและประดิษฐานศิลาเหล่านั้นไว้อย่างถาวรอีกวัดหนึ่งทรงให้สร้างพระพุทธรูปเรียกว่าพระอัตถารถสูงถึง30ฟุตมีเพชรเม็ดใหญ่ฝังเป็นพระอุณาโลมที่วัดเชิงเขามันดะเลก็โปรดให้สร้างพระพุทธรูปด้วยศิลาอ่อนองค์ใหญ่มากถวายพระนามว่าพระมหาโลกสสมึงในระยะนั้นซึ่งตกราวๆพุทธศักราช2405พระเจ้ามินดุงไม่ค่อยประทับอยู่ในพระราชฐานแต่เสด็จออกไปประทับแรมณพระพราที่ปลูกไว้ตามพระอารามต่างๆที่กำลังก่อสร้างเพื่อทอดพระเนตรการสร้างวัดพระเจ้ามินดุงมิได้ทรงละเลยพระเกศาทาสชเวดากองที่เมืองย่างกุ้งแต่โปรดให้สร้างมงกุฎขึ้นใหม่สำหรับสวมยอดพระธาตุเจดีย์นั้นเสร็จแล้วก็โปรดให้จัดกระบวนแห่ล่องไปตามแม่น้ำอิระวดีแต่อังกฤษก็เข้าห้ามกระบวนแห่นั้นไว้ที่เมืองด่านแดนต่อแดนระหว่างพม่าเหนือกับพม่าใต้คงปล่อยให้แต่พระสงฆ์คุมมงกุฎลงไปเมืองย่างกุ้งทั้งนี้เพราะอังกฤษถือว่าหากปล่อยให้กระบวนแห่ของพระเจ้ามินดุงลงไปได้ถึงพม่าก็จะถือเอาว่าอังกฤษยังคงยอมรับว่าพระเจ้าแผ่นดินพม่ายังมีพระราชอำนาจเหนือดินแดนที่อังกฤษครอบครองอยู่พระเจ้ามินดุงนั้นได้ทรงสถาปนาพระอนุชาองค์หนึ่งขึ้นไว้ในตำแหน่งพระมหาอุปราชอันว่าพระอนุชาองค์นี้ก็คือผู้ที่ร่วมคิดกับพระเจ้ามินดุงเมื่อครั้งปลดพระเจ้าพระคันมินออกจากราชบัลลังก์ก็คืออยู่ในทีมเดียวกันในการปฏิวัติในการปลดพระเจ้าแผ่นดินองค์ก่อนการที่พระอนุชาอยู่ในตำแหน่งพระมหาอุปราชนี้ไม่เป็นที่พอพระทัยแก่พระราชโอรสพระเจ้ามินดุงซึ่งเจริญพระชนมายุเป็นผู้ใหญ่ขึ้นแล้วเพราะทรงคิดไปว่าเมื่อสมเด็จพระราชบิดาสวรรคตลงราชบัลลังก์ก็จะตกไปอยู่กับพระมหาอุปราชผู้เป็นพระอนุชาไม่ตกแก่พระราชโอรสพระเจ้ามินดุงนั้นมีพระราชโอรสมากมายหลายองค์ความขุ่นข้องหมองใจ
ก็คงจะมีอยู่ทั่วไปในเรื่องนี้พระราชโอรส2องค์ทรงนามเจ้าฟ้ามยิงโกนและมยิงโกนแดงได้ส่องสุมผู้คนคิดกบฏขึ้นเมื่อพ.ศ. 2406ที่เรียกว่าเจ้าฟ้าในที่นี้ก็เพราะพระราชบุตรสองพระองค์นั้นร่วมพระราชชนนีผู้ซึ่งเป็นพระมเหสีของพระเจ้ามินดุงอีกองค์หนึ่งส่งพระนามว่าพระนางตองสวยเจ้าฟ้าสององค์ได้ให้โหนหาฤกษ์วันที่จะทำการใหญ่โหนก็ถวายฤกษ์ให้ทำในวันที่พระเจ้ามินดุงไปประทับแรมนอกพระราชฐานข่าวที่ว่าเจ้าฟ้าสององค์ซ่องสุมผู้คนเอาไว้ก็ทราบไปถึงพระเนตรพระกันของพระมหาอุปราชพระมหาอุปราชจึงเรียกประชุมขุนนางเพื่อปรึกษาเรื่องนี้ครั้นเจ้าฟ้าสององค์ทรงทราบว่าพระมหาอุปราชกำลังประชุมขุนนางก็ตรัสสั่งให้ข้าไทยมาประชุมกันอยู่ที่วังนั้นยกเข้าไปในพระราชวังเลยทีเดียวระหว่างนั้นก็จุดไฟเผาเมืองมัณฑะเลย์ขึ้นหลายแห่งเกิดความวุ่นวายไปทั่วเมื่อเจ้าฟ้าสององค์ยกพลเข้าไปในวังก็ไล่ฆ่าทหารและขุนนางที่บังอาจสู้รบแล้วจับตัวพระมหาอุปราชได้เจ้าฟ้ามายิงโกนแดงชักพระแสงออกตัดพระศอพระมหาอุปราชเองแล้วร้องว่าฝ่ายเราชนะแล้วเจ้านายและขุนนางซึ่งพวกกบฏจับตัวได้ในวังนี้ก็ถูกฆ่าเสียมากแล้วพวกกบฏก็ออกจากวังมุ่งหน้าไปยังพระพราที่ประทับของพระเจ้ามินดุงเพื่อจะจับพระองค์สำเร็จโทษเสียด้วยแต่กินบุญมินกี้ได้คุมทหารมาคอยสู้พวกกบฏอยู่นอกวังได้รบสู้กันเป็นสามารถทวงเวลาไว้ได้ไม่ให้พวกกบฏไปถึงพระองค์พระเจ้ามินดุงได้ทันทีกินบุญมินกี้นั้นต้องอาวุธบาดเจ็บสาหัสจนพวกกบฏนึกว่าตายจึงรอดชีวิตมาได้อย่างบุดบิดฝ่ายพระเจ้ามินดุงพอทรงทราบเรื่องก็เสด็จออกจากพระพรามีทหารและขุนนางตามเสด็จมาไม่กี่คนพระเจ้ามินดุงเสด็จกลับเข้าพระนครโดยด่วนที่ประตูนั้นเจ้าฟ้าสององค์ได้ให้คนสนิทคอยเฝ้าอยู่แล้วก็มีรับสั่งว่าถ้าเห็นพระเจ้ามินดุงผู้เป็นสมเด็จพระชนกนาถเสด็จมาถึงเมื่อใดก็ให้ปรงพระชนเสียนี่คือลูกแท้ๆนะคะลูกแท้ๆพ่อแท้ๆพอพระเจ้ามินดุงเสด็จมาถึงประตูเมืองคนสนิทของพระราชบุตรก็วิ่งออกไปพระเจ้ามินดุงไม่ทรงทราบก็ตรัสเรียกให้คนคนนั้นมาเข้าเฝ้าแล้วทรงขึ้นขี่คอตรัสให้คนคนนั้นแบกพระองค์รีบเข้าวังไปด้วยเดชะบารมีคนสนิทของพระราชบุตรไม่กล้าทำร้ายพระองค์กลับยอมให้ทรงขี่คอแล้วเข้ามาจนถึงพระราชวังเมื่อเสด็จลงจากคอพระบาทเหยียบพลาดไปถูกเอวคนร้ายอาวุธมีคมที่ซ่อนไว้ในผ้าคาดก็ร่วงลงมาขุนนางที่ตามเสด็จก็ร้องขึ้นขณะนั้นมีทาสหลวงคนหนึ่งหมอบอยู่ใกล้เห็นอาวุธร่วงลงมาก็คว้าเอาอาวุธนั้นแทงคนร้ายตายคาที่กำลังสนุกทีเดียวนะคะพม่าเสียเมืองงานเขียนของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชค่ะติดตามต่อไปได้ในตอนหน้านะคะจะสนุกขึ้นทุกทีนี่คือเรื่องจริงในประวัติศาสตร์ของพม่าซึ่งเป็นบทเรียนที่น่าสนใจคุณผู้ฟังสามารถติดตามได้จากรายการห้องสมุดหลังใหม่ทางวิทยุไทย PBS ออนไลน์นะคะ www.thaipbsonline.netและเดี๋ยวถ้าเกิดว่าใครอยากจะเห็นภาพพระราชวังกรุงมัณฑะเลย์เดี๋ยวดิฉันจะเอารูปที่เคยเดินทางไปพม่าไปมัณฑะเลย์เมื่อปีที่แล้วเนี่ยเอามาโพสต์ใน Facebook นะคะเพื่อสร้างบรรยากาศแล้วก็จะได้นึกภาพออกเข้าไปเป็นเพื่อนกันได้ค่ะที่ Facebook รัศมี28 RASAMEE28 นะคะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะหวังว่าคงได้ทั้งความสนุกแล้วก็ได้ทั้งสาระจากพม่าเสียเมืองแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง